ผมบอลโรบอทวันนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรดีไซน์โรบอติกเซ็นเตอร์ที่นี่ประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่1โรงงานเทสระบบส่วนที่2โรงงานประกอบโรบอทเป็นฐานผลิตโรบอทมาแล้วกว่า100ตัวหนึ่งในนั้นคือโรบอทที่เราภูมิใจนำเสนอในวันนี้ตามผมมาเลยครับโรบอทอัจฉริยะตัวนี้ดีไซน์โรบอติกเซ็นเตอร์คิดค้นขึ้นอัปเกรดมาจากโรบอทพาเลทไทเซอร์เรียกได้ว่าใหญ่ครบวงจรมากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาชื่อว่าโรบอทพาเลทไทเซอร์อัลตร้า X2 โรบอทพาเลทไทเซอร์ต้องใช้ทีมงานคุณภาพจากทีมดีไซน์โรบอติกเซ็นเตอร์พัฒนาคิดค้นและทุ่มเทออกแบบกลไกทุกอย่างต้องปลอดภัยทนทานใช้งานได้ยาวนานโรบอทพาเลทไทเซอร์ยังได้รับลายเส้นเขียนแบบ 3D การันตีทุกคนสามารถมั่นใจได้เลยว่าโรบอทพาเลทไทเซอร์ออกแบบมาถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่สำคัญเราไม่เคยล้อเล่นกับระบบโรบอทต้องใช้งานได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ 100% เราไปดูกันครับวิธีการทำงานของโรบอทพาเลทไทเซอร์อัลตร้า X2 นั้นเป็นอย่างไรเครื่องพาเลทสแต็กกิ้งจะแยกพาเลทที่ซ้อนกันอยู่จำนวนเยอะๆออกมาทีละ1พาเลทจากนั้นคอนเวเยอร์พาเลทก็จะลำเลียงพาเลทที่แยกแล้วเข้าประจำตำแหน่งที่เซตไว้ในเวลาเดียวกันสายพานจัดเรียงกล่องสินค้าจะนำกล่องสินค้าเข้าตำแหน่งที่เราเซตไว้เพื่อเตรียมขึ้นพาเลทจากนั้นกิปเปอร์โรบอทจะจับกล่องสินค้าวางซ้อนกันบนพาเลทตามรูปแบบที่ต้องการจำนวนชั้นของกล่องสินค้าสามารถซ้อนกันได้มากที่สุดถึง10ชั้นทั้งหมดจะถูกแรปฟิล์มด้วยเครื่องพาเลทแรปปิ้งสุดท้ายสินค้าจะถูกส่งออกไปที่ออโต้แวร์เฮาส์เพื่อพร้อมส่งถึงสโตร์ของลูกค้าเห็นไหมครับว่าความอัจฉริยะของโรบอทพาเลทไทเซอร์อัลตร้า X2 ช่วยส่งสินค้าในปริมาณที่มากๆส่งให้ลูกค้าในแบบที่รวดเร็วแม่นยำลดเวลาลดกำลังคนลดค่าใช้จ่ายได้ 30-50% อัจฉริยะแบบนี้ต้องโรบอทไทเซอร์อัลตร้า X2 เท่านั้นให้ดีไซน์โรบอติกเซ็นเตอร์นำพานวัตกรรมใหม่ๆถึงมือคุณนะครับครั้งหน้าโรบอทของเราจะอัจฉริยะแค่ไหนรอติดตามกันนะครับให้นวัตกรรมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ